เป็นบ้านของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะครับสถานการณ์ก็น่าจะปะทุระลอกใหม่ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะมีการหลั่งไหลของพี่น้องจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าสถานการณ์ที่สำคัญที่น่าจับตาก็คือเมืองมันดาเลย์นะครับเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่าซึ่งขณะนี้ฝ่ายกองทัพประชาชนนะครับ PDF ก็ได้ล้อมกรอบนะครับน่าจะทางใต้แล้วก็ทางตะวันออกนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยที่นั่นเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางบัญชาการกลางของกองทัพพม่านะครับซึ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับก็เป็นเขตของชนชาติพม่าที่อยู่เหนือสุดนะครับแล้วก็เป็นช่องทางส่งกำลังบำรุงการส่งเสบียงนะฮะการบัญชาการทางการทหารในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยทางเหนือขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรัฐฉานโดยเฉพาะรัฐฉานเนี่ยนะครับรัฐกฉินยะไข่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการลำเลียงกำลังคนจากเมืองบันดาเลนี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดนี้ก็ยังมีการโจมตีนะครับส่งโดรนเข้าไปนะโดยกองกำลังประชาชนนะครับกองกำลังป้องกันประชาชน PDF ก็ส่งทั้งโดรนแล้วก็โจมตีทางภาคพื้นดินนะแล้วก็ยึดที่มั่นเล็กๆของทหารรัฐบาลได้อย่างเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวแต่จากการจะยึดมันดาเลยึดกองบัญชาการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ายังต้องใช้ยุทธวิธีนะครับเข้าไปจัดการเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันชื่อว่าเมืองปิ่นอูลวินนี่เป็นกุญแจสำคัญเลยปินอูโรวินเนี่ยหากใครรู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุ้นเคยเรื่องพม่านี่ก็จะเข้าใจดีว่าเป็นจุดที่ติดกับรัฐฉานนะครับเป็นแนวภูเขาเริ่มจะเป็นแนวเขาละที่ราบของมันดาเลย์พอเข้าไปปินอูทางตะวันออกนะฮะทางตะวันออกของเมืองเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่รัฐฉานก่อนจะเข้าสู่รัฐฉานก็เมืองปินอูโรวินนี่แหละเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามนะครับและยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในร้อยนะถ้าว่าเทียบเคียงกับบ้านเรานะครับก็เป็นศูนย์ฝึกทหารและเป็นโรงเรียนทหารด้วยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถที่จะทหารพม่าเนี่ยนะครับทหารรัฐบาลก็สามารถที่จะส่งกองกำลังกองหนุนเข้าไปนะป้องกันหรือว่าช่วยเหลือได้เป็นส่วนสำคัญเลยหากมันดาเลย์เนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญทางการทหารของพม่าเขาบอกว่าจะยึดมันดาเลย์ได้ต้องตัดขาดเป็นอูรวินจากมันดาเลเซียก่อนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ากำลังรุมเร้าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองรอบข้างของมันดาเลทางเหนือทางตะวันตกทางใต้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดปะทะด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันบริเวณรัฐฉานนี่ก็มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะครับทำให้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีการประทุครั้งใหญ่เพราะว่าทางกองทัพว้านะครับUWSA เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมากนักนะครับกับการลุกฮือของชนกลุ่มน้อยในรัฐฉานที่ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับเกือบจะครบปีแล้วเนี่ยนะฮะกองกำลัง3พี่น้องเนี่ยนะครับBrotherhood เนี่ยนะครับที่ได้ยึดเมืองทางตอนเหนือของรัฐฉานแล้วก็ทลายแก๊ง call center ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยกองทัพวานเนี่ยก็ไม่ได้ออกตัวมากนักแต่ในทางลับเนี่ยเขาเป็นที่รู้กันว่าก็มีการเกี่ยวข้องส่งกองทัพเข้าไปนะครับทางสื่อในพื้นที่ท้องถิ่นเขาก็บอกว่ามีความช่วยเหลือเหมือนกันและปัจจุบันนี่นะครับก็มีการออกประกาศให้ชาวว้าที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะเดินทางกลับถิ่นฐานมารายงานตัวทะเบียนต่อหน่วยงานความมั่นคงของว้าตั้งแต่31สิงหาคมถึง7กันยายนเพื่อลงทะเบียนเป็นทหารลงทะเบียนเป็นทหารนะครับแล้วก็กำหนดด้วยว่าใครไม่ปฏิบัติตามภายในกำหนดเวลาก็จะถูกจับกลุ่มด้วยก็พูดง่ายๆเป็นการเตรียมเกณฑ์ทหารในพื้นที่ปกครองว้าทางใต้และทางเหนือของรัฐฉานน่าจะหวังจะได้สักหลายพันนายทีเดียวนะครับก็ทางสำนักข่าวชายขอบเขาก็รายงานว่าผู้ปกครองของว้าบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเกณฑ์ทหารเราทำมานานแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องปกป้องภูมิภาคของรัฐเราให้มากขึ้นจำเป็นต้องส่งทหารไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยชัดเจนเลยนะครับจำเป็นต้องส่งทหารไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรัฐฉานเพราะฉะนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องนะทางอ้อมๆล่ะนะฮะสำหรับชาวไทยใหญ่ก็บอกว่าสงครามที่เกิดขึ้นทางเหนือของรัฐฉานมีทหารว้าเข้าร่วมรบอย่างลับๆเชื่อว่ากองทัพว้าแน่สูญเสียกำลังพลในสงครามไปมาก
จึงเรียกเกณฑ์ทหารครั้งนี้นะครับกองทัพวานี่ก็เป็นกองทัพที่ใหญ่นะครับหากเปรียบเทียบกับชนกลุ่มน้อยกองกำลังต่างๆเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวมีกำลังประชากรว้าในเขตที่ติดแดนกับติดกับชายแดนของไทยนี่ก็มีบางจุดเนี่ยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทีเดียวนะครับแล้วก็มีกองทัพว้าที่ตั้งหลักนะครับทางไทยใหญ่ก็บอกว่ากองทัพรัฐฉานเหนือเนี่ยนะครับก็ได้ออกคำสั่งเกณฑ์ทหารด้วยเหมือนกันนะครับตำบลละ50คนบอกรายละเอียดอย่างนั้นเลยนะครับทหารเกณฑ์ครั้งนี้ก็น่าทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับดูภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐฉานแล้วก็กองกำลัง PDF ที่ก่อการต่อต้านรัฐบาลทหารอยู่หลายพื้นที่ในพม่าเนี่ยก็กำลังเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับก็น่าจะใช้จังหวะเวลานะฮะก็จริงๆแล้วการรบส่วนใหญ่ในพม่าบ้านเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นหนักหน่วงจริงๆแล้วในช่วงหน้าร้อนเนาะแต่นี่หน้าฝนนะครับก็ไม่รู้จะเป็นอุปสรรคหรือว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะในทางการรบเนี่ยอาจจะใช้เป็นยุทธวิธีได้ในการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับคุณสังมาครับ